แนะนำวิธีการยกเลิกบริการ Apple Music เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนไม่พลาดในคลิปใหม่ๆที่ทีมงานอัปเดตนะครับนี่ครับปุ่ม Subscribe อยู่ตรงนี้ครับฝากกดติดตามด้วยนะครับตามรูปกระดิ่งตรงนี้เลยนะครับสาวก Apple กดติดตามไว้ไม่เสียใจอย่างแน่นอนครับซึ่งบริการ Apple Music นั้นจะมีค่าบริการรายเดือนอยู่ที่129บาทหรือว่าถ้าใครสมัครที่เป็นแบบ Family นั้นก็จะอยู่ราวๆประมาณ199บาทนักศึกษาก็จะอยู่ที่69บาทต่อเดือนนะครับเอาเป็นว่าใครอยากยกเลิกมาดูวิธีการกันนะครับให้เข้าไปที่เมนู Setting หรือว่าการตั้งค่านะครับจากนั้นให้แตะเข้าไปที่ Apple ID ของเราบนสุดจะมีเมนูที่ชื่อว่า Subscription หรือว่าการรับสมัครนะครับบรรทัดที่4ในเมนู Subscription ตรงนี้จะบอกเอาไว้ว่าเราสมัครบริการรายเดือนของอะไรเอาไว้บ้างให้เราเลือกไปที่ Apple Music Subscription นะครับอธิบายให้ฟังนิดนึงเห็นไหมมันจะมีอยู่ทั้งหมด4รายการนะครับที่ผมสมัครเอาไว้ก็คือแบบ Family หรือว่าแบบครอบครัวนะครับจะมีรายจ่ายอยู่ที่199บาทต่อเดือนถ้าเป็นบุคคลธรรมดาจะเป็น129บาทต่อเดือนรายปีนะครับจะอยู่ที่ 1,300 แล้วก็นักเรียนนักศึกษานะครับอยู่ที่69บาทถ้าเราต้องการจะยกเลิกนะครับให้กดที่ปุ่ม Cancel Subscription นะครับหรือว่ายกเลิกการรับสมัครจากนั้นนะครับให้กด Confirm หรือว่ายืนยันนะครับหลังจากนั้นถ้าสมมุติว่ามันยังไม่หมดเวลาใช่ไหมครับเขาก็จะบอกว่าเราจะสามารถใช้งานได้ถึงเมื่อไหร่ยกตัวอย่างของผมนะครับจะสามารถใช้งาน Apple Music ได้ถึงวันที่16มีนาคม2020หลังจากวันที่16มีนาคม2020นะครับผมก็จะไม่สามารถเปิดใช้งานหรือว่าเล่นเพลงจาก Apple Music ได้นะครับถ้าอยากจะมาใช้งานอีกครั้งเราก็ต้องมาสมัครอีกครั้งและนี่นะครับก็คือวิธีการยกเลิกการรับสมัคร Apple Music นะครับใครที่กำลังหาวิธีการนี้อยู่ก็ลองเอาไปใช้งานกันนะครับLet's go!